ของผมข่าวจะเป็นข่าวของ Comscope ครับหัวข้อก็คืออะไรคือ Wi-Fi Roaming ก็คือเป็นคำนิยามของทาง Comscope ที่เขาเขียนบทความนี้ขึ้นมานะฮะจริงๆมันจะมีอยู่2พาร์ทครับผมอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะครับก็จะเล่าถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตัว Roaming Wi-Fi นะครับผมเขาบอกว่า Roaming Wi-Fi เนี่ยช่วงนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเขาจะเล่าถึงว่าทางแบรนด์ Cisco Aruba นะครับเขาได้มีตัว Roaming ของเขาที่ถ้าเป็น Cisco ก็จะชื่อว่า Open Roaming เปิดตัวครั้งแรกในปี2019นะครับส่วนของ Aruba ก็จะเปิดตัวในชื่อของ AirPass นะครับผมซึ่งจะเปิดตัวในช่วงมีนา2020ที่ผ่านมานะก็ตัว Cisco เนี่ยอันเนี้ยเขาจะทำงานร่วมกับ WBA หรือว่า Wireless Broadband Alliance นะฮะด้วยความแพลตฟอร์มเนี้ยเขาอยากจะให้มันเปิดแล้วก็เพิ่มเข้ามาในระบบที่เป็นอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีของ Google ที่เปิดตัวในชื่อของ Orient Wi-Fi ด้วยนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มก็จะทำหน้าที่เป็นตัว Roaming นะครับผมเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆนะครับด้วยโปรโตคอลที่เป็นชื่อว่า PathPoint นะครับผมแล้วก็ไอตัวเทคโนโลยีเนี้ยเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับผมที่จะมีโครงการที่ชื่อว่า EduRoam นะฮะตัวนี้จะการทำงานก็คือจะเป็นการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆนะครับซึ่งจะให้นักศึกษานิสิตหรือว่าคุณครูนะครับผมได้ใช้งานตัว Wi-Fi เนี่ยผ่านสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานการศึกษาหรือว่าสถานวิจัยนะครับซึ่งเวลาไปนอกสถานที่หรือไปสถานที่นอกเหนือจากตัวสถานศึกษาของเราเองที่อยู่แล้วฮะจะเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอัตโนมัติเลยอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันกับOpen Roaming กับตัว WBA นะครับแล้วก็ในปี2555เนี่ยตัว Wi-Fi Alliance ได้เปิดตัว Wi-Fi Certificate ซึ่งจะเป็นPathPoint R1 นะครับผมหรือ Release 1นะฮะตัวนี้จะทำงานโดยผ่านโปรโตคอลที่เป็น Hotspot 2.0 นะครับผมซึ่งจะทำการแบบว่าทำงานเหมือนกับตัว EduRoam เลยก็คือไปสถานที่ต่างๆในห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยมันก็จะเชื่อมต่อแบบอัตโนมัตินะครับผมซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยทั้ง3แบรนด์ที่พูดมานะครับผมเขาก็มองเทคโนโลยีนี้ให้เป็นกลางให้เหมาะกับหน่วยงานให้เป็นกลางที่สุดนะครับผมหรือว่าเขาเรียกกันว่าสหพันธ์นะครับผมเขาจะจับคู่ระหว่างเจ้าของเครือข่ายกับผู้ให้บริการนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางที่เอามาใช้งานในร่วมกันนะครับผมซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับผมไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นในการทำงานอย่างเช่นร่วมกันกับผู้ไอพวก AS DTAC อะไรพวกนี้ผมยกตัวอย่างก็คือจะมาเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับระหว่าง Asset Point นะฮะโดยการทำงานตัวนี้จะ detect ข้อมูลผ่านตัวซิมมือถือที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเมื่อเราไปในสถานที่ที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเข้ารหัสนะครับก็คือเราสามารถลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนใส่ซิมเขาก็จะดีเทคผ่านตัวซิมนั้นโดยการใช้ตัว Wi-Fi เนี่ยไปในสถานที่ต่างๆเราเดินเข้าไปในสถานที่นั้นเราก็ใช้งานได้เลยเราไม่ต้องยุ่งยากในการใส่พาสเวิร์ดนะครับผมอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เขาว่ามานะฮะแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกทางเขาบอกว่ายังไม่สอดคล้องกับตัวมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่ไม่รองรับเขายกตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบเจลเบรกนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่สำหรับตัวเจลเบรกอย่างเช่นเป็นฟีเจอร์ที่เป็นโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตัวนี้เวลาเดินผ่านในการโรมมิ่งตัวนี้ก็จะหลุดไปนะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่มีการเจลเบรกก็ยังไม่ครอบคลุมนะครับเท่าไหร่นะฮะและก็ตัว Google
Orient Wi-Fi เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาในเรื่องของการ roaming แล้วก็ใช้งานอยู่นะครับผมแต่ว่าจะใช้งานได้แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับก็คือไอตัว Orient Wi-Fi หรือว่า Google Fi นะฮะตรงนี้เขาจะใช้งานโดยอุปกรณ์ต่างๆเช่น Asset Point อะไรเงี้ยจะถูกติดไว้ตามที่สาธารณะซึ่งจะครอบคลุมทั้งประเทศแล้วอันนี้เขาก็มีการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้บทความของคอมสโคปเนี่ยเขาก็จะบอกประมาณนี้ในพาร์ทแรกนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทต่อไปทางคอมสโคปเองเขาจะมาบอกเทคโนโลยีของทางเขานะครับว่าเขามีการพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับ